กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้แทน5าศาสนาและเครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามแนวทางสร้างค่านิยมหลัก12ประการของคอชอนำมิติวัฒนธรรมมาส่งเสริมค่านิยมไทยสร้างสังคมเป็นสุขค่ะ นาวีระโรดพจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำประกาศเจตนารมณ์สร้างสังคมไทยเข้มแข็งสงบสุขและยั่งยืนตามแนวทางสร้างค่านิยมหลัก12ประการของคอสช,อชอโดยใช้มิติวัฒนธรรมในงานค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุขโดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทน5าศาสนารวมถึงศิลปินแห่งชาติศิลปินเพชรในเพลงและเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ในระยะเร่งด่วนกระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงานส่งเสริมค่านิยมหลักและการนิยมไทย4โครงการได้แก่โครงการประกวดศิลปะทัศนศิลป์โครงการเผยแพร่สื่อส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทยโครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันง,งดงงามยิ้มไหว้ขอบคุณขอโทษให้อภัยและโครงการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ส่วนระยะยาวมีแผนงานในการเสริมสร้างค่านิยมไทย12ประการสำหรับประชาชนทุกกลุ่มและบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนและภาคธุรกิจเข้าร่วมดำเนินการ <c oughs> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างค่านิยมไทยอาทิโครงการที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององคอ์กร